ที่นี่สถานีวิทยุสังฆทานธรรม FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังการถ่ายทอดสดบรรยากาศจากลานธรรมวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีในรายการเสียงจากลานธรรมขอเชิญติดตามรับฟังค่ะสาขาวัดสังฆทานครับสำรวมกายวาจาใจร่วมฟังธรรมและปฏิบัติธรรมโดยพร้อมเพียงกันสาธุพระมาจโลกาติปติสหัมปติกัดอัญชลีอันติวรังอายาจาธาสันติธาสัตตาปราชาคาชาติกาเตเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปาชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนมัตถุรัตนัตยัสสะขอความนอบน้อมจงมีแด่พระรัตนตรัยลำดับต่อไปนี้ขอให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายจงตั้งใจเพื่อรับฟังพระธรรมเทศนาธรรมิกถาซึ่งวันนี้ก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่13แรม14ค่ำเดือน6เดือน6ก็ถือว่าเป็นวันสำคัญในพระพุทธศาสนาคือวันวิสาขบูชาที่จะมาถึงในวันพุทธที่29ถ้าจำไม่ผิดนี่คือการเราทั้งหลายที่น้อมใจเข้าไปถึงว่าความสำคัญในพระพุทธศาสนาเราก็น้อมระลึกถึงในสิ่งที่กิจกรรมที่เรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะมารวมกันเพื่อปฏิบัติธรรมพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าดังนั้นก็เป็นเรื่องที่เราต้องน้อมนำคำสอนของพระพุทธเจ้ามากล่าวเช่นท่านก็กล่าวไว้ว่าอาติตังนานวาคมยะนปฏิกังเขอนาคตังนี่คือส่วนหนึ่งที่ในคาถานี้ก็บอกว่าบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยความอาลัยแล้วก็ไม่พึงพะวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงคือหมายความว่าอนาคตในอดีตก็ไม่ต้องมาพูดถึงแล้วอนาคตก็ไม่ต้องแล้วอ้าวแล้วทำไมเราจะต้องคุดวันวิสาขบูชาอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่านี่เรื่องหนึ่งที่เราจะต้องเข้าใจปัจจุบันนันจะโยธรรมังตถะตถะวิปัสสตินะสังหิรังสังหรังหมายความว่ามีคาถานี้อย่างสมบูรณ์แต่ว่าเราจะหยิบยกมาว่าผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนแง่นไม่คอนแคลนเขาก็ควรพอกพูนอาการเช่นนั้นไว้นี่คือสาระธรรมที่จะยกเป็นสังเขปเป็นภาษิตที่คำสอนของพระธรรมเจ้าตั้งไว้เป็นบทที่จะแสดงธรรมิกถาต่อไปแล้วก็ถ้าหากว่าเปรียบเทียบในองค์ธรรมต่างๆที่จะมาประกอบในการที่จะทำก็เช่นอริยมรรคมีองค์8นะมีสัมมาทิฏฐิเป็นหัวกระบวนมีสมาธิเป็นท้ายกระบวนหัวกระบวนมีความสำคัญยังไงท้ายกระบวนมีความสำคัญยังไงนี่ก็คือส่วนประกอบที่จะมาประกอบกันในธรรมวันนี้ว่าแต่ว่าเราจะบริหารเวลาในช่วงระยะ1ชั่วโมงได้แค่ไหนเพียงใดเท่านั้นเองแล้วก็ต่อไปก็คือว่าอุทเทศหมายถึงหัวข้อหรือสารบัญถ้าเราอ่านหนังสือเราก็จะเปิดสารบัญ
ว่าในหน้าของการที่จะวางว่าในเล่มเนี้ยมันจะมีเรื่องอะไรอะไรที่เขาเขียนไว้ในหนังสือก็ได้อุทเทศหรือสารบัญเป็นหัวข้อเพราะฉะนั้นในคำว่าอุทเทศในการที่เราจะเจริญวิปัสสนากรรมฐานตรงนี้เราก็จะเห็นได้ว่าต้องมีหลักการในหัวอุทเทศไม่ว่ากายเวทนาจิตหรือธรรมก็ตามแต่มีหลักการก็บอกว่ามีความเพียรมีสติมีสัมปชัญญะนะและความละความพอใจและไม่พอใจในโลกออกเสียได้นี่คือตัวอุทเทศรวมความแล้วทำไมจะต้องวางไว้ตรงนี้หลวงพ่อมาพูดวันนี้คือไม่ว่ากระชับในหลักการหัวข้อมาก่อนว่าแล้วต่อนั้นเราก็จะมามีทางเดียวเท่านั้นมีข้อสอบมากมายกายกองแต่มันมีข้อคำว่าถูกอยู่ในข้อเดียวค่อนข้างจะยากหน่อยนะจะผ่านยากหน่อยนะเนี่ยมีข้อสอบข้อเดียวข้อสอบนั้นก็คือเอกายโนภิกขเวอยังมัคโคโอ้โหใช่ไหมเนี่ยไม่มีทางเดียวนั้นนะภิกษุทั้งหลายผู้จะเห็นภัยในวัฏสงสารทั้งหลายท่านจงพยายามใช้ความเพียรใช้ต้องมีความเพียรมีสติมีสัพพัญญะแล้วก็ขยับกัตกัดออกทั้งความพอใจและไม่พอใจในโลกคือตัวสังขารออกเถิดแล้วเมื่อนั้นแหละช่องทางที่เปิดให้ท่านไปทางเดียวเท่านั้นช่องทางคนเดียวท่องทางนั้นก็ยังว่าเป็นปรับอัตโนมัตินะถ้าจะเรียกว่าช่องทางนั้นขนาดเท่าอุโมงค์พอลอดคนตัวผอมๆได้แต่ตัวอ้วนครับไม่ใช่คนตัวอ้วนก็เท่ากับพอไซส์ของตัวอ้วนตัวผอมๆลดมาหน่อยก็พอกันแล้วก็จนตัวนิดเดียวแม้แต่เท้ารูเข็มเนี่ยก็ปรับอัตโนมัติหมดเลยเพราะในทางนั้นเอกายโนภิกขเวของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็คือว่าเป็นการจะชับจริงๆผิดนิดเดียวไม่ได้แล้วแน่นอนที่สุดเอกายโนคือว่าภิกษุทั้งหลายนะเพื่อกำจัดเรื่องความโศกความร่ำไรดำพันความแล้วก็ความบริสุทธิ์แห่งการปฏิบัตินี้อย่างสิ้นเชิงก็คือตัวนี้แหละทีนี้เนี่ยเราพยายามจะให้เข้าใจว่าอ้าวแล้วทำไมเราจะทำได้ถึงขนาดนั้นล่ะก็แน่นอนที่สุดบอกแล้วว่าทางพันลี้หมื่นลี้แสนลี้ไม่ดูแกกี่ลี้ก็แล้วแต่ถ้ามีการก้าวเดินณวันนี้ระยะทางนั้นก็ต้องสั้นลงทันทีฉันใดเพราะนั้นท่านทั้งหลายที่มานั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็ยังมีความเอื้อมไปในคำหนึ่งถึงว่าวันวิสาขบูชาในปี2561เนี่ยกำลังจะมาถึงความสำคัญในวันวิสาขบูชาคืออะไรนะเราก็เข้าใจกันแล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องเข้าใจว่าความตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นชี้นะหากจะมาบอกพระพุทธเจ้าก็มาบอกว่าเธอเป็นนางฟ้าเป็นเทวดาเป็นพรหมมาพอสมควรแล้วไม่ใช่หรือท่านทั้งหลายยังจะมาชิมแกงไตปลาอยู่ในเมืองมนุษย์นี้อีกเหรอก็คือนี่คือสิ่งที่เราไม่หลาบจำและเราคงไม่พอไม่คำคมหรือไม่คมก็ไม่รู้แต่ว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าตัณหาเนี่ยเป็นสภาพที่มันพร่องอยู่เป็นนิดดูก่อนภิกษุทั้งหลายความไม่อิ่มความพร่องอยู่เป็นนิดแล้วก็ในที่สุดก็ต้องเป็นธาตุแห่งตัณหาคือถมไม่เต็มนะถมไม่เต็มนะความถมไม่เต็มก็เศรษฐีคนที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่หรือคนที่เท่าไหร่ในประเทศไทยก็สามารถจะในสารคดีหรือมีฝ่ายประชาสัมพันธ์เขาออกมาให้ท่านดูได้แต่ในที่สุดก็แค่นั้นนะเชิงตะกอนหรืออะไรวงจุ้ยอะไรเงี้ยก็เดี๋ยววงซุยแล้ววงจุ้ยไม่รู้เรียกไม่ค่อยถูกดังนั้นวันนี้เราจะขยับพูดในเรื่องของการที่ปัจจุบันนะมาปัจจุบันนัญจะโยธรรมังตัฏฐะตัฏฐะวิปัสสติคำว่าวิปัสสติแปลว่าเห็นทีนี้เห็นเนี่ยเราจะต้องรู้ว่าเห็นแล้วโพ
ผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนแง่นไม่คอนแคลนเขาก็ควรพอกพูนอาการเช่นนั้นไว้คือหมายความว่าไงเริ่มต้นจากการให้ทานให้ความมาในให้ค่าทานก็ต้องมาเกี่ยวข้องกับจิตนั่นแหละนะเจตนาหังภิกขเวกัมมังพัทธามิคือการให้ทานการระลึกถึงทานการเตรียมตัวที่จะให้ทานความบริสุทธิ์ของทานที่จะได้มาก็ทางมันนี้แว่วๆกันโยมเล็กก็พูดว่าทานทานะบารมีก็คือเริ่มต้นจากกระบวนแรกหรือว่าทานบารมีหรือว่าเราต้องอาศัยกระบวนแรกว่ารถสองแถวออกไปจากวัดสังฆทานต้องไม่ใช่นะไม่ใช่เดินไปนะถ้าเดินก็คือยานะก็คือขาเหยียบไปเงี้ยอย่างนี้เป็นต้นไม่ว่าในช่วงใดๆก็ตามเราก็ต้องใช้เครื่องทุ่นแดงเพราะฉะนั้นทานะบารมีก็เป็นตัวหนึ่งที่จะเป็นอุปกรณ์ให้เราข้ามศีลบารมีเนกขัมมะบารมีวากัมมิจันตุบารมีสิบนั้นดังนั้นเราต้องเข้าใจว่าเริ่มต้นจากการที่พูดไปแล้วบอกทิศทางที่จะเดินไปทั้งหมดนั้นในอริยมรรคมีองค์8ใน8ข้อก็สรุปลงไปแล้วไม่ใช่หรือว่าเป็นเรื่องของทานก็มีเป็นศีลก็มีเป็นสมาธิก็มีแล้วก็มีปัญญาก็มีพร้อมสับอยู่ตรงนั้นทีนี้เจาะเข้าไปลองเลยถ้าหากว่าท่านทั้งหลายยังไม่เข้าใจในเรื่องคำว่าปัจจุบันสิ่งที่ท่านจะเดินสติท่านจะเดินสมาธิหรือท่านจะทำวิปัสสนาใดๆก็แต่มันก็เป็นเรื่องที่ปนเปื้อนเป็นปนเปื้อนกับอะไรปนเปื้อนกับสิ่งที่มาปรุงแต่งตัวนั้นก็คือตัวสังขารที่ว่าเนี่ยยินดีนิดๆหน่อยนะไม่ยินดีนิดๆหน่อยจริงตรงนี้แล้วถามว่าไอ้ตานที่เราจะถือหางเสือหรือคัดให้เรือมันวิ่งลงไปในถ้ำกลางพอดีกับในท่องร่องน้ำหรือในทะเลก็ทำปรากฏว่ามันมีที่ขวากน้ำโขดหินปะการังนาปะการังที่จะทำลายเรือนะเราจะบังคับตรงนี้ให้มันเกรงกลงได้ยังไงถ้าเราบังคับไม่ได้มันก็ว่าเรือไปชนหินโสโครกก็ต้องแตกต้องทำลายอย่างนี้เป็นต้นนี่คือทีนี้ไอ้การที่เราจะประคับประคองตรงนี้คือประคับประคองว่าเราจะไม่คล้องแวะในเรื่องเกินปรุงแต่งในเรื่องสังขารเพราะขึ้นชื่อว่าสังขารแล้วท่านจ๋าขึ้นชื่อว่าสังขารแล้วมันเป็นการวกวนหมุนกลับมาที่เดิมนั่นก็คือสังสารวัฏหมุนมาที่เดิมถ้าแปลตามตัวมันหมายความว่ากระบวนการของสังขารก็มี3กลุ่มนะคือกลุ่มที่1ก็ปุญญาภิสังขารตัวได้บุญอยากได้บุญนะอยากได้บุญแล้วกลุ่มที่2คืออปุญญาภิสังขารที่จริงไม่ได้อยากได้บาปแต่สนองตอบคือตัณหากิเลสกลายเป็นว่าเรื่องตรงนี้ยั่วให้เราได้ทำจริงตรงนั้นไปแล้วก็กลายเป็นบาปอปุญญาภิสังขารบาปและไอ้ตัวหนึ่งที่เรากำลังทำอยู่นี้ไม่รู้ว่าจะพลาดหรือไม่พลาดก็อยู่ที่โยนิโสมนสิการคือเรียกว่าจะต้องใส่ใจโดยอุบายแยบคายคืออเนนชาภิสังขารคือตัวปรุงแต่งจิตที่เรียกว่าให้หลุดจากสมาธิที่เป็นมิจฉาที่ไม่ถูกต้องนั่นต้องสลัดออกไปนะโยมนะเพราะในที่สุดของพระพุทธศาสนาไม่ใช่ทำสมาธินะเหินเดินอากาศไปเอาบาตรที่เขาแขวนไว้ที่นอนอัดในชั่ว7 8ไม้ลำไม้ไผ่ในสมัยก่อนเนี่ยนะก็เรียกว่าบาตรไม้จันทร์นะท่านก็พอใจได้ยินไหมว่าปรากฏเดรัจฉีทั้งหลายทั้งเหาะได้ทั้งเหาะไม่ได้ไอเหาะได้ก็บางทีไม่ชำนิชำนาญก็ตั้งใจจะหอบมันหอบไม่ขึ้นไอ้ที่นี่ก็เลยกลายไปทำวางแผนว่าให้เขาสงสารแล้วเอาบาตรมาถวายแต่สิทธิ์พระพุทธเจ้าหอบได้แต่พระพุทธเจ้าก็บอกว่าเอาไปคืนเขาไม่พึงก็ทำลายเลยเอามาบดให้ละเอียดเลยหมายว่าเป็นธรรมยานัตหรือไม่ยานัตก็ไม่รู้แต่ว่าแม่เอาแม่ยินดี
นั่นจะตั้งคำถามว่านี่อย่างไรก็เพราะว่าอย่าใจพัวพันกับสังขารในชนิดนี้ให้เลิกขจัดออกตั้งแต่ณบัดนี้ในปัจจุบันนี้ในขณะจิตนี้แน่นอนมันจะหนีทีเดียวไปไม่ได้เขาอยู่กับเรามานานแล้วติดพันกับเรามานานแล้วเป็นเพื่อนเรามานานแล้วไม่รู้ว่าชั่วกับชั่วกันในสังสารวัฏที่เราเกิดนั้นนับไม่ถ้วนบอกแล้วว่ามาสักครู่นี้ว่าเราเป็นนางฟ้าเป็นเทวดาเป็นอะไรต้องมีอะไรเยอะแยะแต่ปรากฏเราไม่หลาบจำว่าเราไปไวมาก็มาวนใหม่กลับไปกลับมาก็ยังมาพิสมัยในเรื่องของรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์เราจะมาพูดกันเล่นๆไม่ได้นะว่าเดี๋ยวนี้เราเป็นผลแมลงเม่าที่ยังไม่รู้จักเลยเราบินเข้ากองเพลิงว่านึกว่ามันแสงสว่างแสงสว่างแห่งชีวิตตายแล้วตายอีกตายแล้วตายอีกเราก็เห็นว่ามันบินเข้าไปทำไมใช่ไหมถ้าเราแสดงว่าเรามีปัญญากว่าแมลงเม่าใช่ไหมไปห้ามมันได้ไหมแล้วทำไมมันบินไปแมลงเม่าเอ๋ยทีนี้พระอริยเจ้าทั้งหลายที่มามองเราที่เป็นปุถุชนนะโถ่ยมันยินดียินไล่ก็ไม่แล้วไม่อีกตายแล้วตายอีกอยู่นั่นแหละสิ่งที่พระอริยเจ้าสอนไปแล้วไม่เอามาปฏิบัติไม่ใส่ใจปล่อยปละละเลยไปถ้าหากว่าที่หลวงพ่อตั้งคาถาบอกว่าไม่ควรอาลัยในเรื่องที่ผ่านไปแล้วใช่ไหมขุนโจรไม่แต่องคุลิมานในเรื่องทั้งหมายความว่าพูดได้ความว่าองคุลิมานได้สั่งสมไว้ในกุศลแปลว่าฉลาดกุศลแปลว่าฉลาดในสั่งสมว่าเป็นกุศลพอพูดคำนี้ขึ้นมาก็ต้องไขความนิดหนึ่งเมื่อวานเนี่ยบังเอิญว่ามันมีอุบาสิกาคนหนึ่งซึ่งอาตมาไปเยี่ยมนายกสมาคมชาวปากใต้ที่ตรงเนี้ยอะไรการจนากันตรงนี้ตรงเนี้ยปรากฏว่าก่อนที่นายกสมาคมจะมาก็มีผู้หญิงสำรวมดีนุ่งผ้าเรียบร้อยแล้วก็มานั่งขอถามปัญหาพระคุณเจ้าอาตมาก็ถามว่าโยมมาจากไหนเป็นยังไงเขาบอกว่าไม่จำเป็นต้องรู้เบื้องหน้าเบื้องหลังดิฉันแล้วก็ในที่สุดก็ถามไปว่าเรื่องบุญกับกุศลเนี่ยอะไรรวมๆเข้าใจเรื่องบุญเรื่องใดก็ถามเผื่อก็คุยตั้งนานแล้วนะข้าประเด็นที่ว่านี้คือเขาไม่รู้จักบุญแล้วเขาก็ยังไม่รู้จักกุศลด้วยใช่ไหมทีนี้เราก็เลยยกตัวอย่างบอกว่าเออนี่นะถ้าคนปาล์มบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ที่จะไปต้องจับโจรถ้าสมมติว่าหรือว่าสนับสนุนคนดีไปสืบเสาะแสวงหาให้เกียรติคุณกับคนดีไอ้คนชั่วเราก็ไม่รู้จักไอ้คนดีเราก็ไม่รู้ว่าดียังไงหรือว่าอย่างบุญเนี้ยบุญแปลว่าอะไรบุญคือพฤติกรรมมันเป็นยังไงก็ไม่รู้แล้วเพราะว่าเหนือจากบุญก็เป็นกุศลดังนั้นที่หลวงพ่อพูดกันตรงนี้คือว่าบุญนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้มีความสมบูรณ์ให้เต็มเปี่ยมในเรื่องของที่จะเตรียมตัวที่จะหลุดออกไปจากโลกีโลกเป็นโลกุตคือนอกโลกบุญนี่นะบุญเนี่ยตัวที่อพอลโลตัวสุดท้ายที่จะยิงปึ้งกลับมาหลุดออกจากความดึงดูดของโลกอันนี้หลวงพ่อก็พูดเพ้อเจ้ออย่างนั้นนะดังนั้นพูดมันจะไม่เห็นภาพเขาเรียกภาพพจน์ภาพคือมโนพจน์คือพูดให้เห็นภาพหลุดออกไปได้ตอนนั้นถ้าไม่มีกำลังแรงเลยนะบุญไม่แรงนะหลุดไม่ได้นะพอหลุดไปตรงนั้นท่านบอกว่าสภาพที่เปลี่ยนปฏิกิริยาทางเคมีเขาแบบเป็นกุศลกุศลแปลว่าอะไรปุศลแปลว่าตัดดังนั้นที่เราพูดกับสนทนากับผู้หญิงอุบาสิกาคนหนึ่งเมื่อวานเนี่ยที่มันหลวงพ่อไม่ได้พูดลึกอย่างนี้หรอกแต่พูดว่าโยมรู้จักบุญไหมแล้วก็เป็นกุศลไหมท่านก็พูดไปอย่างอื่นเราก็ไม่ได้ไล่อะไรแล้วนะเพราะนั้นในส่วนใหญ่ของคนที่ทำบุญทำในขณะจะเดินกรรมฐานทำสมาธิภาวนาก็มันจะเป็นอย่างนี้มันไม่รู้จักบุญ
และไม่รู้จักกุศลทีนี้ตามหาบุญตามกุศลมันเนื้อหาไม่เจอมันหาไม่เจอมันอาจจะได้แต่บุญแล้วก็วนมาวนไปวนไปวนมาอย่างเนี้ยมันจะต้องกุศลมันต้องเกิดขึ้นแล้วก็ตัดดังนั้นพระอริยเจ้าทั้งหลายที่ท่านมีประวัติพูดกันง่ายๆว่าจะมาโจรองคุลิมานอย่างเนี้ยหรือหลายๆอย่างที่เรียกว่าไม่น่าจะเป็นไปได้นะสันติมหาอัมมาตย์เป็นนักรบที่ยิ่งใหญ่เป็นพระราชาให้โอกาสที่ว่าแล้วว่าเห็นนางสาวนางสนมกรมวังฟ้อนรำกินเหล้าตั้ง7วัน7คืนเนี่ยแล้วทำไมจะเป็นพระอรหันต์ได้จริงเหล่านี้เราจะต้องเข้าใจต้องศึกษาเพราะเมื่อเราศึกษาแล้วเราจะรู้ทันทีว่าการที่เราจะเจริญกรรมฐานสมาธิวิปัสสนานั้นท่านบอกว่าต้องมีความเพียรต้องมีสติต้องมีสัมปชัญญะไม่ยินดีนะไม่ยินดีและยินร้ายในอารมณ์ต่างๆแต่นะสักแต่ว่าตามดูไปตามสภาวะนี่คืออุเทศคือหัวข้ออืมทีนี้ถ้าหากว่าเราฟังนิดหมายว่าต่อไปจะว่าฟังหลวงพ่อมาเล่านิทงนิทานตอนไหนบางทีมันเป็นประกอบไอการประกอบนี่ก็คืออะไรประกอบว่าถ้าหากหลวงพ่อไม่ทำอย่างนี้มันก็หลับมันก็เบื่อแล้วลุกขึ้นไปแล้วมันผลักออกเหมือนเตะฟุตบอลเข้ากำแพงอ่ะเตะฟุตบอลเข้ากำแพงมันก็เด้งออกมาใช่ไหมเป็นอย่างนี้นะดังนั้นก็มีเรื่องหนึ่งที่มาเล่าให้ฟังนิดหนึ่งนะนิดหนึ่งก็ดูแล้วคือหมายความว่าลูกชายของอนาถบิณฑิกะลูกชายในครอบครัวนั้นน่ะพ่อก็ดีใครแม่ก็ดีหรือใครก็คนอยู่ไปในบริวารของเศรษฐีนะเขาถือศีลอุโบสถทำนนทำนี้แต่ลูกชายสำเรเทเมาเที่ยวอะไรต่ออะไรท่านก็บอกว่าอย่างนั้นนะสภาพก็เอาที่มาในรุ่นน่ะนะเด็กเว้นน่ะเขาว่าไงแปลว่าไงถามหน้าตาใสๆเนี่ยแปลว่าอะไรอ่ะลูกเขาแปลว่าอะไรเด็กเว้นน่ะต้องถามผู้ชายคนนี้ไม่รู้อาตมาก็ฟังไว้อย่างนั้นก็พูดตามก็ไม่ถูกก็ปรากฏมากมันไม่เอาไหนพอไม่เอาไหนจะทำไปยังไงก็เป็นห่วงที่คนในครอบครัวก็ไม่เข้าใจในเรื่องอย่างนี้ใกล้เกลือกินด่างเลยในฐานะที่อนาถบิณฑิกะเศรษฐีไปเช่าไปเย็นไปเช่าไปเย็นเชตวันมหาวิหารสองจากไอ้ทางฝ่ายอุบาสิกาก็ไปวิสาขาก็ไปคือท่านบอกว่าใช้สำนวนภาษาบาลีก็บอกว่าทั้งสองคนเนี่ยไปเช่าไปเย็นนะณตุทหัตถานะคัตตปุพพาขณะที่พอไปแล้วภิกษุทั้งหลายก็จ้องที่มือโหดิจ้องที่มือบอกว่าแต่ทั้งสองท่านนี้อนาถก็ดีหรือวิสาขาก็ดีไปไม่มีมือเปล่าเลยท่านทั้งหลายมาวัดสังฆทานมีมือเปล่าแบบนี้ตนยินยินนะพระหิวนะจะบอกให้ไปไม่มีมือเปล่าเลยเนี่ยไปฟังธรรมตอนเย็นนะถึงกระนั้นก็ปรากฏลูกมันก็ไม่สนใจสุดท้ายอนาถบิณฑิกะก็บอกเออตอนนั้นวางแผนจ้างบอกเอาฉันจะให้เธอไปฟังธรรมที่เจตวันวิหารฉันก็จ้างกี่รูปีกี่เหรียญก็ไม่รู้นะนะไปว่าก็ไปฟังธรรมไปมาฟังธรรมฟังก็ไปหลับไปบ้างไรไปร่างไปนั่นนะคือพูดง่ายๆว่าในที่สุดว่าหากว่าเขานั้นยังไม่รู้ตัวเลยว่าบุญกุศลที่เขาเคยสั่งสมในอดีตชาตินั่นนะมันก็ตามเหมือนสุนัขไล่เนื้อคือว่าบาปก็เหมือนสุนัขไล่เนื้อหรือว่าบุญก็เป็นเทวดาตามประเคนอะไรเนี่ยดำนองเนี้ยตามมาเกิดเป็นเศรษฐีลูกเศรษฐีทุรุ่ยทุร่ายเที่ยวกันไปมาแต่ละเศรษฐีก็เลยจ้างให้ไปฟังธรรมพระเจ้าก็ได้ค่าจ้างไปแต่ว่าฟังธรรมหลายรอบบังเอิญว่ายังไม่ได้ผลอะไรเลยเศรษฐีก็มาวิเคราะห์เออถ้าอย่างนั้นไม่เอาพอมาถึงถามว่า
บุญคืออะไรกุศลคืออะไรกายานุปัสสนาคืออะไรเวทนานุปัสสนาอะไรสมาธิคืออะไรวิปัสสนาคืออะไรไม่ได้ฉะนั้นบอกว่าเอ้าต่อไปนี้ถ้าหากว่าไปฟังธรรมนะต้องจำมานะถ้าฉันถามมาเธอต้องตอบได้นะฉันเป็นคนตัดสินได้นะว่าถูกหรือไม่ถูกจะให้เป็นพิเศษอีกทีแต่แล้วก็กลับไปฟังพอกลับไปฟังเนี่ยปรากฏหัวดีลูกเศรษฐีเนี่ยหัวดีคุกความตั้งใจว่าโอ้โหพ่อจะให้ทุเรศทีนี้ฟังเพลงของพระพุทธเจ้าเนี่ยพระเจ้าเทศมาปั๊บจำได้โอ้จำได้เออบุญแปลว่านี้นะบุญแปลเป็นเครื่องชำระบุญแปลว่าเต็มบุญแปลพฤติกรรมของบุญหมายความมาทำแล้วมันเปี่ยมล้นเต็มขึ้นมาแล้วก็จะต้องมีให้ผลในรูปแบบที่เป็นกุศลเป็นความดีแต่ว่าเป็นเรื่องของยังไม่ตัดวงจรที่จังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในโลกียภูมิทำได้พอพระพุทธเจ้ารู้ทันทีว่าไอ้จำได้แล้วพรุ่งนี้พอไปก็ได้รางวัลจากพ่อก็ได้รู้แค่นั้นแหละก็ยังความต้องการเรื่องรางวัลอยู่โลภะพระพุทธเจ้าตัดวงจรเรียกอะไรตัดวงจรเลยนะโซเชียลออนไลน์นี่นี่อะไรหลวงพ่อเมธินก็อย่างเนี้ยเทศอย่างเนี้ยตัดวงจรให้จำไม่ได้พอจำหน้าลืมหลังจำหลังลืมหน้าเลยเนี่ยจำไม่ได้ใช่ไหมทีนี้ปรากฏว่าก็เริ่มจากการที่เอาสัญญาเนี่ยฟังให้ดีนะเริ่มจากการที่ใช้สัญญาความจำพระพุทธเจ้าทำตรงนั้นในสภาวะแห่งธรรมนั้นท่านอย่าลืมนะว่าสตินะเป็นตัวที่เป็นสังขารขันธ์สติเป็นสังขารขันธ์ส่วนตัวสัญญานี่มาเดียวๆสัญญาขันธ์แต่ขณะใดก็ตามหากว่าไม่วิเคราะห์ตามกระแสธรรมอย่างแยบคายแล้วใช้ตัวสติไม่ได้เป็นสติหรอกเป็นของปลอมเป็นตัวสัญญาดังนั้นพระพุทธเจ้าตัดวงจรตรงนี้เลยปิดทางนี้เลยปรากฏสัญญาจำไม่ได้ทีนี้เขาจะมีแต่สติก็มีสติก็ดึงลงสภาพที่ให้เป็นสภาวะธรรมจำได้หรือไม่ได้ไม่เกี่ยวแล้วโอ้โหพยายามจำเช่นขณะที่นั่งอยู่ในนี้นะตั้งกายไว้อย่างไรเหมือนกับประหนึ่งว่าอยู่หน้ากระจกว่าดูร่างกายของเองว่าหน้าแขนขาตัวจะวางไว้ยังไงก็ใส่ใจไว้อย่างนั้นนี่คือเป็นสภาวะธรรมที่เป็นรูปรู้มาเป็นรูปจะใช้บรกรรมภาวนาว่าพุทโธหรือสัมมาอรหังอะไรก็ได้กราบใดที่ยังไม่ชำนาญแต่พอเมื่อชำนาญไปแล้วไม่ต้องว่าให้มันเมื่อยเพียงแต่ขณะที่รู้ไปหรือหายใจเข้าเป็นพุทหายใจออกเป็นโทไม่ต้องมาท่องจำไม่ว่ายกเท้าขวานับหนึ่งย่างไปนับสองไม่ต้องจำเพราะมันชำนาญล่ะวัดสีเข้าใจในสภาวะที่ใครยืนใครเดินใครนั่งใครนอนได้เพราะพระพุทธเจ้าไม่ให้มีสัญญาจำเลยตัดวงจรลูกชายเศรษฐีลูกชายเศรษฐีว่าโอ้จำอะไรไม่ได้เลยวันนี้แต่เขาเห็นสภาวะธรรมตามความเป็นจริงนั่นคือเป็นปรมัตถธรรมในสภาวะที่จริงๆล้วนๆไปเล่าพ่อไม่ได้แง่ๆเลยแต่ตามรู้ในที่สุดความสภาวะปรากฏตามความเป็นจริงเขามีสมาธิที่หนักแน่นที่ดิ่งสามารถจะรู้สภาวะขึ้นยกอารมณ์ขึ้นสู่ไตรลักษณ์มีรูปมีนามเป็นอารมณ์เขาบรรลุโสดาปัตติมรรคทันทีเห็นไหมตัดวงจรสัญญาเพราะนั้นถ้าหากว่าจะเดินกรรมฐานอยู่ไม่ว่าจะเป็นสมาธิไม่ว่าจะเปิดปัญญาแต่การที่เราแยกแยะไม่ออกทำใจโดยไม่แยบคายพอมันก็ผือตัวสัญญามาขุมปิดบังอยู่ในฐานะที่แทนที่จะเป็นไรแต่จะเป็นสติตอนนี้เห็นไหมคัดกรองให้ดีวิจัยให้ดีนะรวมความแล้วคืนนั้นทั้งคืนที่
จากว่าตั้งแต่หัวค่ำจนตลอดรุ่งพระพุทธเจ้าเทศสว่างเทศสว่างเพราะนั้นในเรื่องไม่น่าอัศจรรย์อะไรเลยแต่ต้องขอชมว่าชาววัดสังฆทานได้ปฏิบัติการก็ยังมาต่อเนื่องตั้งแต่หลวงพ่อสนองแล้วก็ต่อไปตรงนี้อาจารย์ไพดินก็สานต่อเนสัตชิกเนสัตชิกจะมาทำกันจนตลอดนอนรุ่งเลยพระพุทธเจ้าก็ทำเป็นตัวอย่างแล้วคนก็ฟังกันมาเดินทำเป็นตัวอย่างแล้วนะแต่แล้วทำตลอดทั้งคืนน่ะนะว่าเดี๋ยวว่าตรงนี้ถ้าหากว่าใครท่านทั้งหลายได้ฟังธรรมวันนี้ก็ลงไปใส่ใจโยนิโสมนสิการโดยแยบคายไหมว่าไอ้ตัวสัญญานี่เราตัวจำแต่ตัวสติไม่มีเมื่อมีตัวสัญตัวสติปลอมๆแบบตัวสัญญาแล้วซ้ายความเป็นปรากฏสภาวะธรรมมันก็ไม่ผ่องใสไม่สามารถจำเมมโมรี่ได้คือหมายความว่าอุปกรณ์มือถือหรือมือวางของท่านอ่ะใช้ไม่ได้ไลน์ไปไม่ได้หรือทำอะไรไม่ได้อ่ะเปลี่ยนกดๆไปกดๆมาก็ปรากฏว่าเน็ตมันไม่สมบูรณ์คือไอ้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยตัวเนี่ยสัญญาณมันไม่สมบูรณ์อ่ะไม่สมบูรณ์ก็กดไปกดมาว่าเราไม่ได้นี่วัดสังฆทานเนี่ยมีเน็ตเป็นพิเศษหรือเปล่าว่าเราไม่ได้เสียจ่ายเงินก็ได้รวมความมันมีความบกพร่องในสภาวะมันนี่ต้องเข้าใจว่าตรงนี้ได้คือความสมบูรณ์แบบของการที่จะปฏิบัติธรรมหลวงพ่อก็จะพูดคละกันไปให้พอจะอุปมาประมัยให้เห็นว่าที่เราจะนั่งกดนั่งคมมาเนี่ยนะนี่คือสภาวะธรรมที่ควรเรากำลังเตรียมตัวที่จะออกไปจากซ้ำซากในชีวิตที่ซ้ำซากถ้าถามว่าเมื่อในชีวิตที่เกิดมาซ้ำซากอ่ะหนูยังไม่เบื่อหน่ายยังไม่คลายความกำหนัดหนูจะวนว่ายวนเวียนว่ายตายเกิดที่มันสดใสอยู่ทุกภพทุกชาติหลวงพ่อขามันมีธรรมอะไรบ้างคะถามดิจะจัดสินค้าจะจัดตัวนี้ให้ใช่ไหมเพราะว่าอาทิกัลยาณังมัชเชกัลยาณังปริโยสานกัลยาณังสาถังสัพยัญชนะเกวัลปรุปุณังปริสุทธังพรหมจริยังประกาศเสสิท่านจำไว้ในใจมากหมดเลยทุกรูปแบบขึ้นชื่อว่าพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของซุปเปอร์มาร์เก็ตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของห้างอะไรตัวอะไรไม่ว่าจะที่ไหนหรอกเข้าไปในนั้นละสมบูรณ์แบบหมดของพระพุทธเจ้า มีให้ท่านเลือกถามได้หรือพร้อมสินค้าตัวใหญ่ๆก็มารวมความแล้วปรากฏว่าพระองค์สอนไว้ทุกรูปแบบในเรื่องของการที่จะสนองตอบให้โยคีหรือว่าสัตว์ทั้งหลายได้บริโภคแห่งธรรมะนั้นอย่างตรงถูกต้องอุชุปฏิปันโนนะยายะปฏิโมสามารถจะออกจากทุกข์ได้นะสามีจิปโนก็หมายความมีความสมควรมีความเหมาะสมได้นะในเรียกว่าในเรื่องการเรื่องเวลาได้ทั้งหมดนะทีนี้เมื่อการที่เราจะเข้าไปรอบรู้ในสิ่งตรงนี้ในเรื่องของเอาสมมติยกตัวอย่างว่าทานเนี่ยท่านก็บอกว่ามีอะไรบ้างเอ่ยถ้าหากเราจำเป็นจะต้องใช้อุปกรณ์เหล่านี้เวียนว่ายตายเกิดมาเราก็บอกแล้วศีลน่ะนะศีลนั้นมาปรากฏพระว่าสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุตินยันติตัตสมาสีหลังวิโสทเยท่านบอกก็เอาศีลมาแต่ถึงแม้ว่าศีลนั้นก็เหอะมันต้องมีฐานรากของการที่จะแลมีฐานอยู่ด้วยแล้วก็มีศีลอยู่ท่ามกลางแล้วก็จะมีภาวนาเริ่มมีตรงนี้มันก็เป็นชั้นๆๆๆไปถ้าท่านหลับตาไม่หลับตามโนเห็นภาพว่าการที่เขาจะวางเสาเข็มตอกลงไปเพื่อต้องการให้รับน้ำหนักของการก่อสร้างที่จะมีสักกี่ช่วงกี่ชั้นเขาทำมวลวิศวกรก็จะคำนวณได้หมดแล้วก็ทำอย่างนี้ก็ทำได้ถูกจุดจุดที่ไหนจะมันทิ้งน้ำหนักลงไปไม่ใช่ว่าตอกเสาเข็มตรงนี้แล้วก็ตั้งเสาอีกที่หนึ่งไม่ได้นะนึกออกไหม
มันต้องตรงอุชุมันต้องตรงมันตรงตรงไหนตรงที่เรียกว่าเสาเข็มที่จะรับน้ำหนักได้เพราะฉะนั้นในเรื่องทานก็ดีเรื่องศีลก็ดีเรื่องภาวนาก็ดีต้องเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันที่จะให้เป็นสภาพที่เรียกว่ารับน้ำหนักได้ดังนั้นเริ่มต้นจากจะมาทานแม้แต่ว่าจะไม่หลุดจากช่วงในออกจะไปโลกุตระออกไปข้างนอกโลกนี้ก็ได้คือยังไม่ถึงมรรคอย่างนี้เป็นต้นนะไม่ถึงมรรคเป็นว่าแต่ว่าเราจะต้องทำทานที่มีบารมีก็เรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องที่ไม่ใช่นิทานน่ะแต่พูดว่านิพพานแปลว่าเหตุนิทานต้องแปลว่าเหตุเหตุให้เกิดผลนะถ้าว่ามันนิทานในภาษาพระพุทธเจ้าเนี่ยบอกว่าเหตุให้เกิดผลมีเรื่องอยู่ว่านางคนหนึ่งนะที่เรียกว่าเป็นคนยากจนไม่รู้จะจนขนาดไหนไม่รู้แต่บังเอิญว่านางมีเสื้อผ้าชิ้นหนึ่งก็คงจะดีเฉพาะนางไงนะบังเอิญว่าเห็นพระรูปหนึ่งกำลังเดินมาโดยปราศจากเสื้อผ้าเคยปราศจากจีวรอ้าวแล้วเป็นยังไงอะพระจะไปเดินตรงเด้งลูกเด้งอยู่ในนะแต่ว่าเขาอยู่บ้านนอกอยู่ในทุ่งนาอยู่นะนะพระก็หมายความว่าคนที่ไม่มีจีวรเราถูกประตูประถังเอ้ยแล้วจีวรไปไหนแล้วท่านจีวรนั่นคือถูกโจรขโมยไปอ้าวจะไปหาที่ไหนอะก็ไม่มีนะไม่รู้จะขอใครนางเห็นอย่างนั้นขึ้นมาก็มีเสื้อผ้าที่จะเตรียมไว้สำหรับตัวของตัวเองอะมีชิ้นหนึ่งอาจจะเป็นส่วนที่จะปกปิดสิ่งที่มันไม่ดีอะไรอย่างนี้ได้นะก็ปรากฏต้องฉีกอีกนะตัดครึ่งหนึ่งเนี่ยนะฉีกกับมือแล้วด้วยแล้วก็ในที่สุดก็ถวายท่านไปความรู้สึกของพระที่มีคนให้ผ้าตรงกับวัตถุประสงค์ที่ท่านต้องการตรงนั้นโอ้ท่านก็ปลื้มใจเลยในที่สุดท่านบอกว่าเมื่อท่านเอาผ้าตรงนั้นมาคุมมาปิดมันเป็นเมืองหน้าดูหน้าชมว่ามันเห็นว่าน่าจะเป็นพระคือท่านบอกว่าโหมีเป็นราสงราศีขึ้นมาเพราะไม่ได้ราศียังไงท่านก็ไม่มีเสื้อผ้าท่านก็หลบซ่อนๆในโคนต้นไม้ตรงนั้นปิดบังก็หน้ามันก็มุ้ยอ่ะดิหน้ามุ้ยแปลว่าไงหน้ามุ้ยแต่เพราะว่านางนี้ก็ให้ผ้าแล้วก็เลยกลายไปก็สดใสขึ้นมานางเลยใช้โอกาสที่เรียกว่าได้ผ้าตรงนี้ได้บอกว่าโอ้ตั้งอธิษฐานว่าด้วยการถวายผ้านี้ดิฉันเกิดในชาติใดพบใดในภายภาคหน้าขอให้มีรูปร่างสวยงามหาใครเปรียบไม่ได้ชายใดเห็นแล้วหลงรักทันทีเคยมีบ้างมั้ยเนี่ยเคยมีมั้ยนิ้วแหวนแว๊บๆถือจีวรทำอะไรเนี่ยทันทีเลยนะแต่ว่าของเราจีวรหอบมาพลุงพลังโอ้โหแล้วปรากฏว่าตั้งความปรารถนาแบบไหนก็ไม่รู้นะนี่ไม่ได้มาดูถูกนะในจิตใจนะแต่เพราะว่านางต้องเกียรติแบ่งไปครึ่งหนึ่งนะแล้วก็ตั้งความปรารถนาปิ้งทันทีเลยคือเข้าโหมดนั้นพอดีแป๊บทันทีเลยบันทึกเป็นกุศลทันทีเลยเป็นมหากุศลด้วยญาณสัมปยุตถ้าหากจะเรียกตามภาษาได้คะแนนร้อยเลยเต็มเลยเข้มข้นเลยเมื่อเป็นอย่างนั้นขึ้นมาปรากฏว่านางนั้นก็พอสิ้นอายุไขพอสมควรไปไหนอ่ะก็เป็นบุญใช่ไหมทานเนี่ยนะก็ไปเกิดเป็นเทวดาเท่านั้นแหละพอจุติจากเมืองมนุษย์ก็ไปเกิดปฏิสนธิเทวดาวุ่นวายทันทีในสวรรค์นั้นโอ้โหเทวดาบุตรพระเทวดาก็มาความก็แย่งชิงนางเลยแต่ว่าเขาไม่รบราข้าควันเขามีมารยาทปรากฏว่านางมันสวยอย่างนั้นนะท่านก็มาว่าที่หมายปองของเทวดาคนนู้นก็จะอยู่ในอาณาเขตคนนี้ก็จะรับไว้แต่วิธีการของครามของเทวดาเขาไม่เหมือนกับบ้านเราหรอกไม่ใช่เหมือนของเราหรอกนะเขาทำกันเรียบๆทำด้วยวิธีการแต่ว่าทุกคนก็เรียกว่าถ้าใครได้นางไปก็พอใจใครไม่ได้นางก็อาจจะอิจฉาริษยาคนนั้นได้หน่อย
ทีนี้เมื่อนางได้อานิสงส์ในเรื่องในภพของเทวดาก็ท่านบอกว่าแล้วเมื่อหมดอายุในตรงนั้นท่านก็มาเกิดผลก็เกิดพอมาเกิดก็ถามว่าจะมาเปิดปัญญาจกมณีพกเห็นใจไหมมันเป็นกุศลอย่างตัวเนื่องอย่างที่บอกบุญนะมันก็ส่งเสริมให้มีบุญนั่นแหละความปรารถนาที่นางถวายผ้าให้ที่พระทวิตุที่โจรขโมยไปก็เกิดอานิสงส์มาเกิดเป็นลูกเศรษฐีโอ้อย่าบอกใครเลยนะเรียกว่าท่านบอกว่าตั้งชื่อว่านางอุมมาทันตีอุมมาทันตีแปลว่าอะไรอ่ะอุมมาทันตีแปลว่าทำให้คนหลงไหลอุมมาทันตีทำให้คนหลงไหลอ่ะพอเป็นเศรษฐีก็นะเอ้าทีนี้ปรากฏว่าทีนี้จะทำยังไงให้ลูกเราไปเดินหรือไปออกอยู่ในช่องทีวีอย่างนู้นอย่างนี้ขายเป็นพรีเซนเตอร์ขายอาหารเสริมหรือเปล่าวะเนี่ยคงจะไม่อะเนาะในสมัยก่อนคลายประกอบว่าทางมีภาระหน้าที่ของผู้ที่เป็นเศรษฐีเราอย่างในเสียก็เอาไปถวายเป็นอะไรสาวใช้ต้นห้องพระราชาก็พาไปถวายพระราชานะโอ้พระราชาก็พอปกก็ในฐานะที่เศรษฐีพรรณนาแสดงว่าพ่อเนี่ยไม่เก่งพอไม่สามารถจะอธิบายรูปพรรณสันฐานลูกสาวให้ฟังได้เพราะของก็มันมีความรักในเรื่องของลูกอ่ะใช่ไหมก็มีความหวงในเรื่องของลูกแต่ว่าดีที่สุดก็คือพระราชาก็รอบคอบไม่ใช่เอะอะมะเทิงแล้วก็ปรากฏว่าเอาไปเอามาเลยไม่ใช่ราชาที่มีคุณธรรมพระราชาที่มีคุณธรรมราชบุรุษทั้งหลายในฐานะที่ท่านทั้งหลายมีความชำนิชำนาญในเรื่องของลักษณะบุตรสตรีหรือบุรุษจงไปดูที่ลูกสาวเศรษฐีมันมีความงามสวยงามขนาดไหนแล้วเรามารายงานแก่เราบังเอิญว่าราชบุรุษอำมาตย์ราชบุรุษด้วยโหราจารย์ต่างๆที่มีความคิดอะไรยกไปทันทีเลยไปบ้านเศรษฐีเขาก็ต้อนรับขับสู้ก็ปรากฏว่านี่แล้วเข้าใจกว้างนอกจากจะเอาเก้าองค์เก้าอี้มานั่งโดยดอนและเปิดแอร์คอนดิชันให้ไม่ใช่เขาจัดอาหารมาเลี้ยงด้วยดูดิเหลือ15นาทีสงสัยต้องจบก่อนแล้วทำไมเล่าเร็วๆนะเสร็จ15นาทีพอเสร็จเรียบร้อยก็เอาอาหารมาวางพออาหารมาวางไอ้ปากก็อาหารก็ดีบ้านเศรษฐีนี่ใช่ไหมไก่ย่าง5ดาวหรือเปล่าไม่รู้แต่ปรากฏว่าตาก็ทำเลืองลูกสาวที่เดินพยายามเสิร์ฟพฤติกรรมเขามาช่วยเสิร์ฟอาหารด้วยนะนี่พอนางผ่านมาปรากฏว่าตาทำเลืองปรากฏว่ายกช้อนก็มาไปทิ่มช้อนก็ไปออกข้างปากมั่งหลุดมั่งอะไรต่ออะไรทำมาเพราะว่าเห็นที่จะเข้าปากก็หลุดลุ่ยตกทะเลเชคค่ะแล้วยังมาไอ้ของก็กินกันไปควังหลวงพ่อสนองเทศทุกวันนี้แล้วว่าไอ้เรื่องข้าวอย่าพูดข้าวในปากก็พูดไปมั่วมามั่วมามั่วมาแต่นะก็เนี่ยไม่ใช่ไม่ไปเป็นผู้ดีแท้จริงอะนะเนี่ยนักอย่าเอาประกอบก็ตรงนี้ด้วยว่านี่เรื่องในธรรมบทก็มีนะปรากฏว่าลูกเศรษฐีบอกโอ้นี่เดี๋ยวในคนในเรือนรั้วในวังที่บอกว่าเป็นผู้ดีเป็นราชบุรุษเป็นอะไรตัวอะไรปรากฏว่าไม่ได้เรื่องเลยเลยต้องออกเป็นพรุษวาจาไปท่านทำไมมุมมามกินอาหารป้อนเข้าไปในปากก็หกก็ตกกันแล้วมาพูดมาคุยกันอย่างนั้นแล้วเราไม่ยินดีกับพวกท่านเลยว่าท่านไม่มีมารยาทที่เป็นผู้ดีนี่แหละหลวงพ่อสนองก็โกรธหลวงพ่อสนองใครก็ตกนรกนะที่ว่าเป็นผู้ดีไม่เป็นผู้ดีอยู่ตรงไหนเสร็จแล้วนางพูดแรงๆปรากฏว่าไอ้ตัวโทสะของหลวงพวกเรานั้นก็มีนี่วะแหมเราขณะมาจากรั้วจากวังในตำนานคำสั่งพระราชานะเลยมาประชุมพร้อมกันกินอิ่มแล้วเฮ้ยท่านว่ายังไงผมว่าโอ้โหสวยมันสวยอยู่นะ
แต่พอว่ากริ้วโกรธนะโอ้โหพูดจานี่โอ้โหเจ็บแสบลงไปในหัวใจนั้นคมเลยนะลึกและคมด้วยนะด่าคนแบบผู้ดีเว้ยวะโหแทงจับไปในหัวใจเลยนะโอ้โหด่าคนแบบผู้ดีเอายังไงอ่ะเรากลับไปบอกทูลพระราชาบอกใช้ไม่ได้มันเป็นบุคคลหญิงกาเกลิกาละกินีนี่เองไม่ได้ไม่พูดในเรื่องนั้นนะแต่ว่าสวยไม่สวยแล้วบอกบุคคลใช้ไม่ได้เป็นกาละกินีนี่เองใช้ไม่ได้หรอกเดี๋ยวนะพอไปถึงก็บอกพระราชาตอนนั้นกลับลำเลยพระราชาก็โน้โอ้ทำไมว่าลูกมีลูกสาวแล้วมาถวายเราได้ปรากฏว่านี่รถของราชบุรุษไปดูแล้วก็ใช้ไม่ได้นะโอเคไม่เป็นไรแต่แล้วก็เป็นวาระที่ออกประพาสต้นเรียกว่าออกไปในใบบิดตีคล้องร้องเปล่าว่าพระราชารู้จักนะประพาสต้นน่ะนะปรากฏทรงช้างในขณะเวตาวันร้อนร้อนที่หนองหารเนี่ยเปล่ามันก็อาจจะว่าต้นมันเย็นเย็นหน่อยแล้วเปิดไฟแสงประทีปต่างๆที่บ้านเดือนเสร็จลูกมาไอ้นั้นอ่ะไม่ใช่เรียนล่ามเข้ามาพอเมื่อเสร็จถีเพื่อเสร็จเมื่อพระราชาปฏิเสธไม่เอานี่ก็ในเดียวเสร็จถีก็บอกอู้ถ้านั้นเราก็ให้เสนาบดีแล้วกันนะยกให้เสนาบดีเสนาบดีก็รับได้ดีโอเคพอเสนาบดีก็รู้ว่าได้เมียสวยแล้วแต่บังเอิญวันหนึ่งที่พระราชาประพาสต้นก็บังเอิญว่าภรรยาก็อยู่ในชั้นปราสาทในคอนโดไหนก็ไม่รู้แหละนะชั้นปราสาทแต่ปรากฏว่าใครๆก็รู้ว่าเมื่อพระราชาประพาสต้นก็คอยดูแล้วกันนะมาจะดูพระราชาในกระบวนการต่างๆนี่นะปรากฏนานนั้นโผล่มาในช่องหน้าต่างพระราชาชาก็เหลือบชำลองพระเนตรออกไปก็เห็นท่านนั้นเนี่ยปิ้งทันทีเลยพอเห็นพับขึ้นมาโอ้โหมโนของพระราชาอย่างโน้นอย่างนี้แต่แล้วทางผู้หญิงนั้นไม่ยาอ้อหมกอะไรแล้วก็ไม่ยาชอบพระราชาแล้วปรากฏว่าคนนี้ก็กลับมาพระราชวังก็เอาตีนไก่หน้าผากอาตมาพูดเองอันเนี้ยก็ปรากฏไม่เสวยทำไรรู้จักวังหงุดหงิดมากบ้างนก็ปรากฏเอ้ยเหตุอะไรเกิดขึ้นเสนาบดีที่เป็นเจ้าของหรือเป็นสามีอ่ะสามีแปลว่าเจ้าของนะเจ้าของนางก็ทุรนทุรายบอกว่าไอ้เป็นอะไรขึ้นมาเสร็จแล้วก็ปรากฏไปว่าปรึกษาคนอื่นว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงดีนะก็ปรากฏว่าไอ้คนที่รู้ที่จะเสด็จไปตรงนั้นว่าเพราะพระราชานี่เห็นคนที่หน้าต่างแล้วก็มีความหลงไหลถ้าอย่างนั้นก็ควรจะให้พระราชาแต่บังเอิญว่าเสนาบดีก็ใหญ่นะอยู่ๆจะไปยกเมียของเสนาบดีให้พระราชาเดี๋ยวก็มีเรื่องนะถ้าอย่างนั้นเราในรั้วในวังก็ช่วยกันให้มีการไม่ให้เกิดทะเลาะเบาะแว้งกันในเรื่องนี้นะทำยังไงอ่ะก็เลยปรึกษาคนที่หัวเสหัวใสบอกต่อไปนี้เราจะให้เสนาบดีไปขอจากเทวะที่ต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งว่าถามว่าพระราชาทำไมจะต้องเป็นคนบรรทมไม่ได้กินไม่ได้นอนไม่หลับกระสับกระส่ายอยู่หงุดหงิดกิ้วอะไรตัวอะไรเนี่ยก็ปรากฏแล้วที่ทำไงบอกว่าเองเข้าไปอยู่ในโพรงไม้หลบๆหน่อยแล้วปรากฏเราเอาเครื่องบวงสรวงให้เสนาบดีไปหลังจากทางบวงสรวงเสร็จแล้วก็ขอตั้งคำถามว่าเหตุผลจากพระราชาที่เศร้าส้อยว่าอะไรมีปัญหาเพราะเหตุผลยังไงเสียงในด้านนั้นที่จริงอ่ะเสียงเทวะปลอมนะก็บอกมาโยมทั้งหลายที่ฟังนี้ถ้าเคยดูหนังอินเดียหรือเคยดูหนังนะคิดเอาแล้วกันเขาทำเสียงยังไง ทำเสียงเอากันนะมันบทภาคก็ปรากฏทราบว่าพระราชากำลังไปเห็นผู้หญิงคนหนึ่งที่หน้าต่างตรงนั้นแหละแล้วเมียแล้วปรากฏไอ้ผู้หญิงคนนี้เป็นเมียเองเป็นภรรยาของเสนาบดีเอ้าท่านเสนาบดีตัดสินใจที่ถ้าว่าผู้หญิงคนนี้ถ้าพระราชาไม่ได้ตายเรียกว่าสวรรคตภายใน7วันโอ้โหต้องถามบุรุษหล่อๆตรงนั้นว่าท่านสละได้ไหมเนี่ยหือแต่
ตายเป็นตายถึงยังไงฉันก็ไม่ยอมอะไรทำนองนี้ก็นานๆนะแต่บางเอิญเสนาบดีนั้นจงรักภักดีบอกไม่เป็นไรผมจะจัดการยกพระนางให้เลยโอ้โหพอมาถึงในพระราชวังก็เลยกลายข้าวไปเฝ้าพระราชาทูลความเป็นจริงเนี้ยพระราชาโอ้โหหายเศร้าโศกความนั้นโอ้โหพอเห็นนี่อย่างนั้นแต่เพราะคุณธรรมธรรมที่ทำง่ายงามแปลว่าอะไรอะฮะนี่ถ้าใครเรียนนำนักศึกษาตรีนี่ก็จะรู้ทั้งดีธรรมที่ทำให้คนสวยนั่นน่ะมันไม่ใช่รูปที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้อะนะไม่ใช่ผิวพรรณหน้าตาขาวผ่องยองใหญ่แต่หมายถึงว่าคุณธรรมที่แสดงอยู่ในใจพระราชามีขึ้นมาตรงขันติคือความอดทนโสรัจจะคือความเสงี่ยมไปเปิดธรรมศึกษาชั้นตรีหรือใครเรียนรับทางชั้นตรีได้ก็ไปเปิดดูธรรมที่ทำได้งามสองอย่างน่านี่ที่ไหนได้ลูกสาวแต่งตัวโอ้โหแฟชั่นสวยๆที่ไหนได้พอผิดอารมณ์ขึ้นมาโอ้โหด่าเหมือนกับอะไรฟังไม่นับไม่ทันอย่างเงี้ยเป็นต้นแล้วได้มันสวยได้ยังไงอ่ะนะดังนั้นเมื่อพระราเสนาบดีรับทราบนะก็กล่าวว่าพระราชาเก็บความรู้สึกโอ้โหเสนาบดีหวังขุนกับเราทำไมเกือบจะลั่นพระโอษฐ์พระวาจามาบอกว่าเรารับไว้แล้วเราจะเลี้ยงดูให้ท่านดีแต่กลับปั๊มพูดทันทีบอกว่าขอบใจเรายินดีกับนางจริงๆเราหลงรักนางจริงๆแต่เรารับไม่ได้ให้ท่านคืนไปให้ท่านดูแลให้ดีเถอะจบเรื่องนี้นะดังนั้นถ้าสรุปในการธรรมะวันนี้ว่ามันเรื่องอะไรและหลวงพ่อมาเล่านิทานในเรื่องแปลว่าเรื่องการที่จะเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารจอจะเข้าถึงไม่ผ่านนั้นบุญกุศลไม่ว่าทานไม่ว่าศีลหรือแม้แต่ภาวนายังไม่ถึงขั้นมันก็ตอบสนองในทางที่ถูกแล้วหากต้นมะม่วงถ้าหากว่าเราไม่เรียกว่าการพัฒนาของมะม่วงนี้อย่าลืมว่าใส่ปุ๋ยเพื่อนดินรดน้ำทำไปมันมีพัฒนาให้หวานได้ด้วยนะให้มันมีรสชาติมีเนื้อมีหนังดีขึ้นด้วยนะหรือทุเรียนก็เช่นกันนะในต้นนั้นแหละแต่ถ้าหากว่าเราทั้งหลายท้าวเกษตรกรไม่ไปบำรุงเขานี่ทางภาคปากใต้นี่ปรากฏว่าไอ้เรียกว่าเรียกยางพาราเป็นสภาพที่เป็นพื้นเพที่เป็นอาชีพของคนชาวใต้นะแต่ว่าสวนปาล์มนั่นก็เรียกว่าประภาพพืชของประเภทที่คนมีเงินปรากฏในสวนปาล์มนะถ้าหากไม่ใส่ปุ๋ยให้มันถึงที่จริงๆนะปาล์มมันก็ไม่ออกนะปาล์มก็ดูเล่นเป็นต้นไม้ที่เรียกว่ายืนต้นดูเฉยๆชั้นใดดังนั้นในสิ่งที่เราจะให้ทานกุศลที่เนี่ยนายโยมก็ประกาศอยู่เรื่อยๆทานกุศลทำไปเป็นบันไดศีลกุศลแล้วภาวนากุศลแม้ว่าที่หลวงพ่อพูดบอกว่าท่านทั้งหลายต้องซักฟอกในสิ่งที่ท่านมีความรู้สึกในสภาวะธรรมว่านี้เป็นสติหรือไม่นี้เป็นสัญญาหรือเปล่าก็ต้องพยายามฝึกฝนนะเป็นว่าทำให้บ่อยๆทำให้เมืองเนืองติดต่อการสาตัจกิริยาหมายถึงว่าขยามจะทำและพัฒนาขึ้นต่อไปเราจะได้รับทราบได้ว่าในชีวิตของเราเนี่ยไม่นานหรอกแล้วทีหนึ่งกลายว่าถ้าโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนเราไม่ว่าจะช่วงจังหวะปฐมวัยก็เป็นได้มัชฌิมวัยก็มีส่วนปัจฉิมวัยนั้นเรียกว่าหนีไม่รอดหนีไม่พ้นมันก็จนมุมนะเข้าจนมุมแล้วเมื่อร่างกายไม่สมประกอบไม่พร้อมที่จะใช้ความเพียรสิ่งนี้มันก็ผ่าไม่สามารถจะบรรลุธรรมได้นะแม้แต่ว่าพระอริยะบุคคลบางทูปมาท้ายเดินจมกรมจนเรียกว่าท่านเท้าบวมเท้าเจ็บข้อท้องข้อเท้าเจ็บช้ำแล้วท่านก็ใช้คลานใช้คุกเข่าก็ก็มีนะฮะแต่ถ้าหากบารมีท่านถึงท่านก็สามารถจะบรรลุธรรมได้ดังนั้นเราท่านทั้งหลาย
เมื่อวันเวลาหรือว่าเทศกาลของสิ่งที่เราคิดว่าจะมาถึงก็เตรียมตัวเตรียมใจปลดปล่อยไอ้สิ่งที่เป็นภาระในบ้านในช่องซะนะก็พยายามจะทำให้คนที่อยู่ในบ้านทำความเข้าใจที่ถูกตรงด้วยแล้วพยายามจะพูดบอกกล่าวเขาเรื่อยๆบอกว่าที่เราจะต้องมาทำอย่างนี้นะเพราะเหตุผลอย่างนี้อย่างนี้นะปัญหาเรื่องที่เรียกว่าเราจะพบกับความทุกข์ที่ในพบแล้วพบอีกพบชาตินั้นเพราะศรัทธาที่มีพระพุทธเจ้าสั่งสอนไว้เราจะเห็นภาพทันทีว่าทุกคนจะต้องทนทุกข์ทรมานในภาวะที่เรียกว่าเกิดแก่เจ็บและตายนะปัญหาอย่างนี้นั่นทีทีความที่ถ้าเราจะไม่พบไม่เห็นแล้วควรจะไปเยี่ยมคนที่โรงพยาบาลบ้างมันเป็นหลากหลายอารมณ์ที่เราจะได้รู้พอเห็นเขาป่วยนะให้เอาเงินเอาทองมากองเป็นพเนินเผื่อนทึกเป็นภูเขาก็ไม่สามารถจะดึงไอ้ความตายที่จะมาถึงได้หรอกซึ่งเหล่านี้นะเป็นสิ่งที่เป็นความจริงในสามารถในเรื่องสภาวะธรรมเรียกว่าไตรลักษณ์นั้นเราท่านเหล่านี้ที่ได้ฟังธรรมธรรมิกถานะวันวิสาขบูชาวันที่29อาตมาขออนุญาตอ่านนี้นิดหนึ่งที่ดียังไม่ได้ผ่านการอนุมัติมาแต่ว่าทำเรื่องนี้ขึ้นมาท่านอธิบดีสงฆ์คือท่านพระอาจารย์ปลัดไผ่ดินศิริวัฒโนเรื่องของชักเตรียมตัวนะพออาตมาก็มาแสดงธรรมวันอาทิตย์ด้วยความกรุณาของท่านหลายรอบหลายครั้งหลายเดือนแล้วแล้วก็ขอโอกาสหมายความว่าเรื่องขออนุญาตโฆษณาประชาสัมพันธ์จัดกิจกรรมคือเปิดป้ายศาลาภาวนากิจและทอดพระป่าขอถวายความเคารพอย่างสูงพระครูปลัดไพรินศิริวัฒโนเจ้าวาดวัดสังฆทานกล่าวกระผมพระมหาเมธินธรรมวีโรผู้นำที่พักสงฆ์สาราธรรมสาขาวัดสังฆทานได้วางแผนเตรียมการสร้างศาลาภาวนกิจตามแผนระยะเริ่มต้นสามารถใช้เป็นที่พักชั่วคราวของผู้ปฏิบัติธรรมเสร็จแล้วและกำหนดเปิดป้ายเป็นทางการในวันอังคารที่29พฤษภาคม2561โดยขออาราธนานิมนต์พระเดชพระคุณท่านพระครูปลัดไพรินทร์ศิริวัฒโนเป็นองค์เปิดป้ายและในโอกาสเดียวกันนี้คณะทำงานมีความคิดเป็นเอกฉันท์ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาทุกหมู่เหล่าทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อรวมทุนจ่ายคืนเงินสำรองจ่ายค่าที่ดินแล้วก็ปลูกต้นไม้วงเล็บว่าสวนป่าจัดผังรูปแบบพื้นที่สวนป่าจำลองโดยมืออาชีพอารามภูมิทัศน์หน้ารื่นรมกำหนดการดังนี้ 8.30 นถึง 9.00 นทำวัดเช้า9.19 ถึง 9.30 นประธานเปิดคลุมป้ายนะเปิดผ้าคลุมป้ายนะเปิดม่านหรือเปิดอะไรเงี้ยแล้วก็พระภิกษุ9รูปสวดชยปปริตคาถาหรือเรียกว่าชยันโตแล้วก็สวดบทว่าอาทิยะสุตตะคาถาหมายความว่าในเรื่องของไม่อานิสงส์นั้นนะพุทธโภคาและก็วิหารฐานะคือในการถวายสถานที่ปฏิบัติธรรมที่อยู่สีตังอุณหัง 10.00 นถวายพัฒนาหารและร่วมกันเป็นเจ้าภาพทอดพระป่าสามัคคีเพื่อจัดหาทุนชำระตามจำนวนนะสำรองจ่ายเป็นเงิน1,250,000 บาทดังกล่าวตามกำลังศรัทธาในการขยายพื้นที่สถานปฏิบัติธรรมจึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านบริจาคทานเป็นเจ้าภาพผ้าป่าเป็นทานกุศลสำรวมกายวาจาเป็นศีลกุศลและจะเดินสมาธิวิปัสสนาเป็นภาวนากุศลในวันวิสาขบูชาหากประสงค์จะพักค้าง
สถานที่มีพร้อมเริ่มวันที่26ถึง29พฤษภาคมนี้วันพุธที่30เช้าลาศีลกลับบ้านนะแล้วก็ข้อความทั้งหมดนี่ก็ได้เรียนพระเดชพระคุณท่านว่าข้อความเนื้อหาสาระทั้งหมดนี้กล่าวกับผมก็จะทำแผ่นพับเรียกว่าโบชัวผ่านฝ่ายประชาสัมพันธ์บ้างหรือตั้งกล่องรับบริจาคตามแต่พระเดชพระคุณจะเห็นสมควรจึงกราบเรียนมาเพื่อพิจารณาสั่งการขอถวายความเคารพอย่างสูงลงชื่อพระมหาเมธินธรรมวิโรผู้นำสงฆ์ที่พักศาลาธรรมกรรมเทศนาวันนี้ก็ขออานิสงส์ผลบุญทุกอย่างคือธรรมเทศนาใหม่ธรรมมัทวนาใหม่จงเป็นนิสัยตามสงฆ์ให้เกิดปัญญาญาณทั้งชาตินี้และชาติหน้าตลอดชาติอย่างยิ่งจนถึงความพ้นทุกข์คือพระนิพพานด้วยกันทุกรูปทุกนามเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับที่ท่านฟังจบลงไปนั้นเป็นพระธรรมพระเทศนาจากท่านพระมหาเมธินธรรมวิโรที่พักสงฆ์ศาลาธรรมเขตทวีพัฒนากรุงเทพมหานครสาขาวัดสังฆทานครับครับต่อไปก็จะได้กล่าวคำถวายสังฆทานนะครับครับตั้งนโมพร้อมกันสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะอาคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวัตเมตานังอาสวะกายวะหังสุขังโหนตุตุติยัมปิสุทินังวัตเมตานังอาสวะขยาวหังสุขังโหนตุตาติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหนตุครับเชิญครับทุกท่านที่มีสังฆทานและทายทานครับนำขึ้นพิธีคุณเจ้าได้เลยท่านนักบวชชายมารับช่วยรับสังฆทานแล้วขึ้นธรรมาสน์หนึ่งคนอ้าวแล้วมีประกาศอะไรไหมขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยเขากราบหลวงปู่สังวานเคมโกเขากราบหลวงพ่อสนองกัตถปัญโญนมัสการท่านพระครูปลัดไพลินสิริวัฒโนกราบพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระขอโอกาสท่านพระมหาเมขินนะครับก็ช่วงนี้ก็เป็นฤดูทำบุญนะครับใกล้ที่จะถึงเวลาที่จะเฉลิมฉลองนะครับงานบูชาพระบรมสารีริกธาตุประจำปีนะครับซึ่งในปีนี้ทางพระสังฆทานก็จะจัดขึ้นในวันที่27นะครับเดือนพฤษภาคมนี้นะครับช่วงสัปดาห์วิสาขาบูชาหรือทางวัดสังฆทานเรียกว่าสัปดาห์รัตนบูชาซึ่งจะมีกิจกรรมตลอด7วันนะครับที่วัดสังฆทานนะครับแล้วก็จะมีการบูชาพระบรมสารีริกธาตุไปที่ศาลาโคจสารบริเวณหน้าวัดสังฆทานนะครับเพื่อที่จะเป็นการสมโภชประจำปีนะครับให้พี่น้องศรัทธาสาธุชนคนดีได้มีโอกาสได้กราบพระบรมสารีริกธาตุเป็นการบูชาเป็นกรณีพิเศษประจำปีนะครับเพราะงั้นในช่วงของสัปดาห์รัตนบูชาก็เชิญชวนนะครับสาธุชนคนดีได้มาถือศีลในขมาปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันที่27นะครับก็จะมีพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุนะครับเป็นการบูชาเป็นกรณีพิเศษนะครับนิมนต์พ่อแม่ครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระนะครับจากทั่วประเทศนะครับให้ท่านได้มาแสดงธรรมแล้วก็อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุไปประดิษฐานอย่างอุโบสถแก้วนะครับซึ่งทุกๆปีทางวัดสังฆทานก็ปฏิบัติอย่างนี้มานะครับซึ่งในอดีตนะครับก็มีการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุไปที่ท่าน้ำนนทบุรีนะครับแต่ปัจจุบันนี้เนื่องจาก
เศรษฐกิจแล้วก็ค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นนะครับทางวัดสังฆทานก็จำเป็นที่จะต้องนะครับประหยัดค่าใช้จ่ายแต่ก็ไม่ละเลิกกิจกรรมที่ทำให้เกิดบุญเกิดกุศลกับสาธุชนคนดีแล้วก็เป็นการเทิดทูนบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับที่จะอัญเชิญพระบรมศาลีริกธาตุไปหน้าศาลาโคจรสารบริเวณหน้าวัดสังฆทานนะครับก็เชิญชวนญาติธรรมนะครับในสัปดาห์รัตนบูชาทางวัดสังฆทานก็มีการอบรมปฏิบัติธรรมจะมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับจากวัดป่าสายปฏิบัติแล้วก็พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เป็นพระเถรานุเถระมาแสดงธรรมตลอดนะครับทั้ง7วันนะครับก็เป็นโอกาสที่ดีส่วนในสัปดาห์หน้านี้นะครับก็มีกิจกรรมซึ่งเป็นกิจกรรมของทางสาขาของวัดสังฆทานนะครับซึ่งทางมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์นะครับก็มีการอบรมปฏิบัติธรรมประจำเดือนนะครับโดยได้รับความเมตตาจากท่านพระอาจารย์พุทธพงศ์นะครับทิตตคุโนนะครับเมตตาไปแสดงธรรมประจำเดือนที่มอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์นะครับแล้วก็วัดสังฆทานก็จัดรถบัสนะครับพาเนคขมะไปฟังธรรมปฏิบัติธรรมแล้วก็ทอดพระป่าประจำเดือนเพื่อนำรายได้นะครับมาสมทบทุนการเผยแผ่ธรรมะของวัดสังฆทานตามดำริของหลวงพ่อสนองกตปัญโญในวันอาทิตย์ที่13นะครับส่วนนั้นวันเสาร์ที่12นะครับตักบาตรพระกรรมฐานนะครับทางวัดสังฆทานก็เป็นกิจกรรมที่นิมนต์พ่อแม่ครูบาอาจารย์สายวัดป่านะครับมาเจริญพระปริตคาถาณรานธรรมแห่งนี้และพวกเราสาธุชนคนดีก็นำเข้าสวยมาตักบาตรกันนะครับแล้วก็มีการถวายภัตตาหารที่ศาลาจตุรมุขนะครับซึ่งทุกๆวันเสาร์ต้นเดือนนะครับทางวัดสังฆทานก็จะจัดกิจกรรมดีๆให้พวกเราได้สะสมบุญสะสมบารมีกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับครับต่อไปหลวงพ่อก็จะบังสกุลแล้วก็ให้พรนะครับต่อไปนี่ก็ตั้งใจเป็นวาระของบุญกิริยาวัตถุในบุญกิริยาวัตถุ10ข้อก็ข้อนึงก็คือว่าปัตตาอนุโมทนาใหม่ผู้ที่เป็นญาติเป็นมิตรเป็นผู้ที่มีพระคุณเป็นผู้ที่มีบุญคุณของเรานะที่ท่านล่วงลับไปแล้วหรือแม้แต่ท่านจะมีชีวิตอยู่ถ้าหากจะได้รับทราบในการที่เรามาบอกกล่าวให้เขารับทราบอนุโมทนาก็จะเป็นเรื่องของการที่ท่านจะเป็นเหตุให้เป็นกุศลเกิดดังนั้นตรงนี้ก็ถือว่ามีแต่ชื่อในรูปนามกำลังพิจารณาว่ากราบใดเทศมันบอกว่าถ้าสังขารทั้งหลายไม่เข้าไปสังอันเวียนว่ายตัดวงจรนั่นแหละคือหรือแม้แต่ว่าเริ่มต้นจะเข้าสู่เส้นทางแห่งอริยมรรคเบื้องต้นก็อย่างน้อยเกิดไม่เกิน7ชาติก็นี่คือความหมายที่เรียกว่าบังสกุลนะอนิจจาวะสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีการเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปชิตวานิรุตชันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังบูปตโมตุโคความเข้าไปสงบระงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นความสุขสาธุอนุโมทนากถาต่อ
ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังห่วงน้ำดีแต่มย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติทานที่ทานอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉันนั้นอิติตังปฏิตังตุมหังขออิทธิพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปเมวัสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกัปปาข้อความดำดิทั้งปวงจงเต็มที่จันทุปนราโซยธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติราโซยธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีสพีติโยวิวัจจันตุความจันใดทั้งปวงจงบำราดไปสัพโรโควินัสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายยามีแก่ท่านสุขีทีคายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนสิริสนิจังวุฒาปัญญายโนจัตตารโอธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุวันนาสุขภละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิตพระวัตถุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านระคันตุสัพเทวดาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสธีพวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเทอญสาธุครับเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเปียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ไปทั้งสิ้นนี้เถิดที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดบรรยากาศจากลานธรรมวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีในรายการเสียงจากลานธรรมต่อจากนี้ขอเชิญที่ติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีเป็นลำดับต่อไปค่ะขอบพระคุณค่ะ